สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะขนาดแก้ว20-22ออนซ์นะวันนี้ป้าจะใช้เป็นมะนาวสดนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากคั้นน้ำมะนาวเลยนะจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่30 มล.ค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ป้าจัดไปค่ะเราก็จะคั้นไปนะคะให้ได้30 มล.นะที่ป้าใช้อยู่วันนี้ก็ประมาณอยู่ที่2 ลูกครึ่งนะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับมะนาวด้วยนะว่าน้ำดีหรือเปล่าด้วยนะคะทุกคนบีบเข้าไปค่ะจนถึง30 มล.เลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่มสูตรก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะสูตรที่ป้าทำไว้ก็จะเป็นสูตรสำหรับเปิดร้านนะมีทั้งเมนูร้อนเย็นปั่นเลยค่ะหรือถ้าใครสนใจเครื่องชงเครื่องปั่นนะคะก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้ค่ะป้าแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะโอเคค่ะเราได้30 มล.แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมชงกันเลยค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูขายดีอีก1 เมนูนะคะทุกคนลูกค้าจะชอบมากๆเลยนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูสดชื่นมากๆเลยค่ะแต่ถ้าช่วงมะนาวแพงนี่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนกันไปนะคะทุกคนต่อมาค่ะเราใช้น้ำเชื่อมค่ะใช้ที่60 มล.ค่ะสูตรนี้ป้าจะทำเป็นสูตรสำหรับน้ำเชื่อมนะคะสำหรับใครที่ต้องการทำน้ำเชื่อมนะป้าแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนคลิปนะควรเข้าไปดูได้ค่ะต่อมาเป็นน้ำเปล่าค่ะใช้ที่60 มล.ตามด้วยเกลือป่นค่ะใช้ปลายช้อนชานะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกเป็นน้ำเชื่อมนะคะก็สามารถใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วก็ใช้น้ำร้อนนะคะไม่ต้องร้อนมากนะคะทุกคนก็เป็นร้อนพอละลายน้ำตาลทรายเนาะเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆอีก1 เมนูเลยนะคะชงเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแล้วนะสำหรับมะนาวแพงนะคะก็อาจจะใช้เป็นผงมะนาวแทนนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะมีส่วนผสมของมะนาวสดไปด้วยก็ได้ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะตกแต่งด้วยมะนาวฝานบางๆค่ะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ